หนุ่มโสดเทคมีเอาเผยทัศนคติสุดอึ้งเจอสาวดับไฟรัวๆแถมทัวลงยับเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อรายการเทคมีเอาไทยแลนด์ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่10มิถุนายน2566เปิดตัวหนุ่มโสดแตงโมอายุ22ปีหนุ่มทรงแมสสัญชาติอเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยมา 5-6 ปีโดยเขาทัศนคติสุดอึ้งที่ทำเอาเหล่าสาวโสดถึงกับต้องกรอกตามองบนโดยแตงโมเทคมีเอาได้พูดถึงทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตคู่ของตนเองว่าผู้ชายเป็นผู้สร้างผู้หญิงเป็นผู้ตามผู้หญิงควรจะเป็นแม่สีเรือนผู้หญิงดีๆจะมีผู้ชายคนเดียวแต่ผู้ชายต้องการมีหลายคนผู้หญิงให้ได้เรื่องทางเพศผู้ชายให้ได้เรื่องการดูแลต้องดูแลปกป้องเป็นสามีที่ดีแต่ถ้าไหวก็เลี้ยงอีกคนได้ไม่มีอะไรเหมือนกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายทั้งนี้แตงโมถูกแบล็คเอาท์เหล่าสาวโสดปิดไฟทั้งหมดก่อนที่เจ้าตัวจะบอกว่าพูดความจริงแต่ผู้หญิงรับไม่ได้ขณะที่ทางด้านสาวโสดได้ยกมือโต้กลับบอกว่าแตงโมทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลหาความซื่อสัตย์จากผู้หญิงทั้งที่ตัวเองไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะแต่เจ้าตัวก็ถูกเถียงกลับไม่พักขณะที่ความเห็นในโลกออนไลน์ต่างเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าแนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่มากไม่พอเวลาคนอื่นพูดยังพูดไม่จบแต่เถียงทุกคำคือคนอื่นรับฟังตัวเองได้แต่ตัวเองรับฟังคนอื่นไม่ได้เลยดูแล้วปวดหัวสุดโต่งมากก็หมออยู่คนเดียวครับและการเปิดใจรับฟังความคิดคนอื่นก็เป็นพื้นฐานของชีวิตขณะที่บางส่วนก็บอกว่าดูสีหน้าดีเจต้นหอมก็ดูออกเลยว่าพยายามข่มอารมณ์สุดๆอยู่ภายในใจเป็นร้อยล้านคำจริงๆเป็นต้น